เด็กสุดในสนามน้องโรเตอร์ลูกชายพีทเจงเดินหน้าคว้าแชมป์ถึงเกาหลีใต้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อพีทแม่เจงอีกแล้วจ้าสำหรับลูกชายคนเล็กอย่างน้องโรเตอร์ที่ล่าสุดได้คว้าแชมป์แข่งรถที่สนามประเทศเกาหลีใต้โดยล่าสุดแม่เจงได้โพสต์คลิปขณะลูกชายขึ้นรับรางวัลที่1พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าโรเตอร์เอาแชมป์มาฝากคนไทยอีกสนามค่ะในเรสที่3ของการแข่งซูเปอร์เรสโคเรียพรุ่งนี้มาลุ้นเรสที่4กันนะคะเก่งมากตีน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรเตอร์17เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซเปอร์เรสท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายทีมงานที่นี่ .com ของแสดงความยินดีด้วยนะคะพีทเจงเคลียร์ดราม่าแท่นลูกๆเข้าผับขับรถอายุไม่ถึง18